แล้วชื่อเกสทีนี้ห้ามชายหญิงนั่งด้วยกันผู้ชายฝั่งซ้ายผู้หญิงฝั่งขวาเชิญพวกพี่คือสารวัตรนักเรียนนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมฝ่ายปกครองส่งพวกพี่เนี่ยให้มาดูแลเครื่องแต่งกายของน้องๆนะครับโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ได้ดีแค่เรื่องวิชาการแต่ต้องมีกฎระเบียบด้วยผู้ชายใส่เสื้อในกางเกงผู้หญิงเอากระโปรงคุมเข่าส่วนทรงผมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากขอแค่เรียบร้อยก็พอห้ามทำสีห้ามเซ็ตแล้วก็ห้ามดัดไม่ได้ดัดผมหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะจริงเหรอเฮ้ยช่างมันเถิดเติร์ดนี่เด็กห้องหนึ่งนะมึงอย่าเวอร์นักเลยยังไปคุยกับฝ่ายปกครองอย่างนี้แล้วกันนี่มึงแต่งหน้าเขาด้วยเหรอเออคือนี่มันลิปบาล์มนะพี่เอาไว้บำรุงริมฝีปากไม่น่าจะผิดกฎระเบียบนะไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยแค่เห็นว่ามันน่าใช้ดีอย่าให้เห็นว่าปากแดงแล้วกันนะคุณไม่มีสิทธิ์ติดเข็มนี้นะครับผมไม่ได้ติดผมเก็บได้เฉยๆเก็บก็ไม่ได้เพราะกฎระบุไว้ว่าคนที่จะมีเข็มนี้เนี่ยต้องเป็นเด็กกิฟต์เท่านั้นแสดงว่าถ้าผมสอบติดเนี่ยพี่จะคืนเข็มให้ผมใช่ไหมอะไรผมบอกว่าถ้าผมสอบติดมึงจะสอบติดได้ยังไงในเมื่อคลาสกิฟต์เนี่ยเขาไม่ได้มีมาปีนึงแล้วเอาล่ะน้องๆทุกคนหวังว่าทุกคนจะไม่ทำผิดกฎกันนะครับ